เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับรอบรองชนะเลิศเราจะเจอกับเวียดนามนะครับเกมนัดแรกของรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันพรุ่งนี้23ธันวาคมเวลา 19:30 น.หลายคนสงสัยว่าทำไมรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศต้องเตะ2นัดทั้งที่เล่นในประเทศที่เป็นกลางนะฮะสนามกลางก็คือจำนวนนัดมันต้องเข้ากับทัวร์นาเมนต์ครั้งที่ผ่านมาเรื่องจากว่าบรรดาผู้สนับสนุนนั้นเนี่ยเขาอยากให้มันมีจำนวนแมตช์ที่เยอะมันเป็นเรื่องของมูลค่ามันเรื่องของการตลาดที่ตกลงกันไว้แล้วล่วงหน้านะคุณผู้ชมก่อนจะมีสถานการณ์นี้นะคะใช่นะฮะคือก่อนหน้านี้เขาคำนวณไว้แล้วว่ามันจะต้องมีกี่แมตช์ก็ต้องเตะให้ครบตามนั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นระบบเดิมที่มีการไปเย่าไปเยือนมาเตะประเทศเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์แล้วก็ยังจะต้องรักษารูปแบบแบบนี้เอาไว้เป็นเพราะอะไรก็เรียนมาให้ทราบตามนี้คราวนี้เรามาดูความพร้อมของทีมชาติไทยรวมถึงการแถลงข่าวในวันนี้ของมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเขาจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2020รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นาทีมาโน่โพกิ้งก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนเพราะเวียดนามเป็นแชมป์เก่าส่วนไทยเป็นแชมป์มากที่สุดทีมชาติไทยจะใช้ผู้เล่นและแผนการเล่นที่ดีที่สุดเพื่อเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็เปิดเผยถึงประสบการณ์การไปคุมทีมโฮจิมินห์ซิตี้ในลีกของเวียดนามว่าแม้จะเป็นงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็ได้เห็นว่าขุมกำลังของนักเตะเวียดนามชุดนี้เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งประกอบกับการฝึกซ้อมรวมทีมกันมานานกว่า5เดือนส่วนผลงานของเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะ3เสมอ1ไม่เสียประตูเลยถือเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งแต่ทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่ทำประตูได้ทุกนัดเช่นกันมาโน่เชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้ผลการแข่งขันที่ดีจาก180นาทีของเกม2นัดที่เจอกันส่วนสถิติที่ปาร์คฮังซอคุมเวียดนามไม่เคยแพ้ทีมชาติไทยนั้นเฮดโค้ชของไทยคนปัจจุบันบอกว่าทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอในส่วนของขุนพลทีมชาติไทยเมื่อช่วงเย็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเวลา 16:00 นตามเวลาประเทศไทยครับที่บิซานสเตเดียมก็ลงฝึกซ้อมกันนะฮะภาพนี้ฮะตามที่เห็นการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเน้นไปที่เรื่องแทคติกต่างๆรวมถึงรูปแบบการเข้าทำก่อนการฝึกซ้อมสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยก็กล่าวว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากสำหรับการเจอเวียดนามพวกเราจะทำอย่างเต็มที่ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของสุภชัยใจเด็ดกันครับครับก็ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับแล้วก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับพยายามโฟกัสไม่ได้มองใครครับผมแน่นอนครับเป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าพวกเราแบบมีสมาธิแล้วก็ช่วยกันเล่นตามเทคนิคตามแนวทางวิธีการเล่นของทีมชาติไทยนะครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำประตูได้ครับครับตอนนี้ก็ดูไว้บ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีประชุมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูข้อเสียของเขาว่าเราสามารถโจมตีเขาตรงไหนได้บ้างครับก็อยากให้แฟนบอลครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะไม่ประมาทจะเล่นด้วยแนวทางการเล่นของทีมชาติไทยเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้มีประเด็นต่อเนื่องกันนะคะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยตอนนี้นอกจากกำลังใจหลั่งไหลเนี่ยกำลังโอนด้วยก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่านอกจากกำลังใจที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกำลังโอนใช่ไหมคะพี่โทนใช่ครับกำลังโอนไม่สู้โอนแล้ว โอนเลยโอนเร็วแต่ถ้าได้แชมป์ AFF Suzuki ครับคุณผู้ชมโอ้โหมีกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดทางท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเองนะคะก็ออกมาบอกว่ายินดีในการอัดฉีดเงินส่วนตัวให้อีก10ล้านบาทค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเงินอัดฉีดรวมแล้ว40ล้านบาทถ้าไทยคว้าแชมป์ใน AFF Suzuki ครับได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าจะมอบเงินส่วนตัว10ล้านบาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมชาติไทยหากเอาชนะเวียดนามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอล AFF Suzuki Cup ได้สำเร็จค่ะทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็กล่าวว่า
ก่อนอื่นขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต่างทุ่มเททำงานอย่างหนักภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่ยากลำบากจนสามารถพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับทีมชาติเวียดนามมีการยกระดับฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นและขับเคี่ยวกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดซึ่งการพบกันในรอบรองชนะเลิศครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ที่มีความสำคัญยิ่งและมีความหมายต่อแฟนบอลชาวไทยเป็นแมตช์ที่แฟนบอลไทยรวมถึงอาเซียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะนายกสมาคมพร้อมมอบเงินส่วนตัวจำนวน10ล้านบาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ชหากสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแล้วก็ขออวยพรให้นักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เอาชัยชนะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่2565ขอให้ทุกคนโชคดีฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศที่ไทยจะพบกับเวียดนาม2นัดค่ะคุณผู้ชม23และ26ธันวาคมนี้เมมกันง่ายๆเลยว่าเป็นวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีกับวันอาทิตย์เวลาเดียวกันเลยค่ะ 19:30 นาทีทีมใดชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีทีมชาติไทยมีสถิติลงสนามเจอเวียดนามรอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น5ครั้งชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี1998ที่ทีมชาติไทยนั้นเป็นฝ่ายแพ้ไป0ประตูต่อ3นั่นเองค่ะแต่เวียดนามคราวนี้ไม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยก็ขาดไปกันเยอะเป็นชุดใหม่ที่ก็กำลังสร้างขึ้นมาด้วยนะคะในส่วนของเงินรางวัลทีมชาติไทยหากคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนไม่รวมภาคเอกชนนะคะจำนวนเงินณวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเงินอัดฉีดจากคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมเงื่อนไขคือทีมชาติไทยคว้าแชมป์ถ้าคว้าแชมป์ได้รับเลย20ล้านบาทนี่คือเงินอัดฉีดนะคะและเงินอัดฉีดจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะคะพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเงื่อนไขทีมชาติไทยเข้าชิงให้10ล้านบาททีมชาติไทยคว้าแชมป์เนี่ยจะประมาณเงินรางวัลอยู่ที่10ล้านนะคะ 149,000 บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วคร่าวๆกลมๆให้40ล้านบาทค่ะถ้าเราได้แชมป์นะ